ถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวข้าหัวร่วงนับถอยหลัง3ธันวาคมนี้จะเป็นวันประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ทางการทหารอีกครั้งในรอบ16ปีจะเป็นการสวนสนามครั้งแรกในรัชกาลที่10ซึ่งเป็นการสวนสนามของทหารราชวัลลบและทหารรักษาพระองค์ซึ่งเคยมีการสวนสนามครั้งสุดท้ายเมื่อปี2551ก่อนจะถึงวันจริงจะมีการซ้อมพิธีสวนสนามและถวายสัตย์ปฏิญาณตนของทหารรักษาพระองค์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ6รอบ28กรกฎาคม2567ราชวัลลบเทิดไทจอมราชัน72พรรษามหามงคล4วันณพระลานพระราชวังดุสิตในการนี้พลเอกหญิงสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิรักษ์พระบรมราชินีจะทรงนำการสวนสนามของทหารมหาเด็กราชวัลลบรักษาพระองค์และทหารรักษาพระองค์3เหล่าทัพในตำแหน่งองค์ผู้บังคับกองผสมพร้อมด้วยพลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีรัตน์ราชกัญญาทรงม้านำขบวนกองพันทหารม้ารักษาพระองค์ในตำแหน่งองค์ผู้บังคับกองพันทหารม้ารักษาพระองค์ทั้งนี้กองบัญชาการกองทัพไทยเผยคลิปสารคดีพิเศษชุดสมเด็จพระราชินีคู่พระบารมีจอมทัพไทยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเป็นสตรีผู้จงรักภักดีต่อราชบัลลังก์โดยทรงเข้ารับราชการทหารและทรงเข้าศึกษาวิชาการทหารต่างๆมากมายปัจจุบันทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกพิเศษและทรงเป็นสตรีไทยที่มีพระราชจริยวัตรงดงามสามารถแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขของราษฎรได้เป็นอย่างดีอีกทั้งยังทรงเป็นผู้นำหญิงแห่งกองทัพไทยที่ทหารทั้งปวงเชื่อมั่นในพระปรีชาสามารถว่าทรงเป็นสมเด็จพระราชินีคู่พระบารมีจอมทัพไทยในรัชกาลที่10แห่งพระราชบรมราชวงศ์จักรีนอกจากนี้กองบัญชาการกองทัพไทยสดุดีพลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีรัตน์ทรงนำขบวนม้ารักษาพระองค์ด้วยทรงแต่งกายด้วยเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์พร้อมทรงม้าชื่อฟรุตเฮนรี่มีอายุ14ปีเพศผู้ตอนสีดำสายพันธุ์จากประเทศเนเธอร์แลนด์เข้ารับราชการเมื่อวันที่29ตุลาคม2561โดยประจำการณหน่วยม้าทรงประจำพระองค์เป็นหนึ่งในม้าทรงประจำพระองค์ประเภทศิลปะการบังคับม้าโดยพระองค์หญิงเคยทรงม้าฟรุตเฮนรี่ในการฝึกรวมทั้งเข้าร่วมการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศมาแล้วหลายรายการทั้งนี้ในวันที่3ธันวาคมนี้จะเป็นอีกวันหนึ่งที่จะจารึกในหน้าประวัติศาสตร์ชาติไทยถึงความสง่างามความพร้อมเพรียงสมบูรณ์แบบของเหล่าทหารรักษาพระองค์ที่จะได้ทำพิธีสวนสนามและถวายสัตย์ปฏิญาณต่อหน้าพระพักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะองค์จอมทัพไทยมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ